สำหรับการเข้าในชั้นเรียนนะครับของ Google Classroom นะครับเราก็ต้องอันดับแรกก็คือเข้าไปที่หน้าแรกของ Google Classroom ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะให้กรอกอีเมลนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดของเราก็จัดการกรอกให้เรียบร้อยนะครับถ้าเข้ามาครั้งแรกนะครับก็จะเป็นหน้าว่างๆแบบนี้นะครับจากนั้นก็คลิกที่เครื่องหมายบวกที่มุมบนขวาตรงนี้นะครับเราเลือกเข้าร่วมชั้นเรียนจากนั้นให้กรอกรหัสห้องเรียนนะครับที่ได้จากผู้สอนแล้วก็คลิกที่เข้าร่วมนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นหน้าสตรีมนะครับซึ่งเหมือนกับฟีดของหน้าเว็บนะครับก็เขาก็จะเรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เก่าสุดอยู่ข้างล่างแล้วก็ใหม่สุดอยู่ข้างบนนะครับทีนี้ก็เข้ามาที่งานของชั้นเรียนนะครับแถบด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการแบ่งหัวข้อนะครับทีนี้สำหรับการทำงานนะครับก็ให้คลิกเข้าไปนะครับตรงนี้ขึ้นว่าเลยกำหนดแล้วนะครับส่วนงานใหม่นะครับก็จะขึ้นว่ามอบหมายแล้วจึงเป็นตัวสีเขียวอย่างนี้นะครับแต่ไม่ว่างานเนี่ยจะเลยกำหนดหรือยังเนี่ยก็ยังสามารถส่งได้อยู่นะครับอย่างนี้นะครับก็ดูวิดีโอประกอบแล้วก็ทำแบบทดสอบอันนี้ก็เช่นกันนะครับสมมติว่าเราจะมาทำชิ้นนี้นะครับ